ไทยทีเดย์ครับมีเรื่องของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็เรื่องของแบดมินตันไทยที่บรินกับมณีพงษ์นะฮะจะกลับมาจับคู่กันแล้วครับเป็นความคืบหน้าครับหลังจากที่บรินอิสระกับมณีพงษ์จงกิจนะฮะกลับมาเล่นคู่ร่วมกันอีกครั้งนะครับโดยความพยายามของคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะฮะเพื่อเป้าหมายที่จะไปแข่งโอลิมปิกได้ล่าสุดครับคุณสมพลคูเกษมกิจหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักแบดมินตันทีมชาติไทยบอกว่าบรินอิสระและก็มณีพงษ์จงกิจเนี่ยเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับจะฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อแข่งสวิสโอเพ่นกรองปรีโกนะวันที่10กุมภาพันธ์โดยที่ตอนนี้บรินยังเล่นแบดอาชีพอยู่ที่มาเลเซียครับคือแบดอาชีพเนี่ยคะแนนอันดับโลกเนี่ยจะนับเมื่อจับคู่กันแล้วลงแข่งบ่อยๆนะฮะแต่เมื่อแยกไปปุ๊บ2คนเนี้ยคะแนนหล่นไปอยู่ที่230ของโลกดังนั้นถ้าจะไปเล่นโอลิมปิกต้องเร่งมากเลยครับแล้วก็พูดถึงการแข่งขันประเภททีมผสมชิงแชมป์โลกครับสุธิรมันครับที่จีนซึ่งไทยแพ้เกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศครับครั้งนี้จะใช้นักแบดมินตันชุดใหญ่ครับตั้งเป้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนซีเกมยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเล่นครับต้องรอว่าชาติต่างๆเนี่ยที่เป็นคู่แข่งของไทยส่งชุดไหนเข้าร่วมครับทุกเดือนพฤษภาคมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ทุกชาติน่าจะพยายามเก็บคะแนนสะสมเพื่อแข่งโอลิมปิกมากกว่าเชื่อว่านักแบดมินตันไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองน่าจะเป็นเหรียญทองซีเกมนะทั้งชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวประเทศไทยประจำปี2557ส่วนอันดับแรกของบรินพลบรินกับมณีพงษ์เนี่ยคือต้องทำอันดับโลกก่อนถึงจะไปลุ้นโอลิมปิกระหว่างคู่ของมณีพงษ์ทรงศิษย์กับนิธิพลพวงพวกเพชรแล้วก็คู่ของบรินอีกไปกันที่ข่าวคราวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับก็เตรียมปรับระบบทีมนะครับหลังจากที่เรียกผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามารายงานตัวเพื่อให้ทีมนั้นเล่นกันได้อย่างรู้ใจนะครับโดยที่ณัฐพลศรีสมุทรนาคสตาฟโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเผยถึงการฝึกซ้อมในช่วงนี้เน้นระบบทีมครับให้เด็กใหม่และมีการปรับจูนนักกีฬาให้มีความสัมพันธ์กันนะครับหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย22คนเข้าเก็บตัวและทำการฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เปิดเผยนะครับถึงการฝึกซ้อมในช่วงแรกบอกว่าจะเน้นการปรับระบบให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งติดทีมชาติให้ได้เข้าใจในเรื่องของระบบการเล่นและเพิ่มทักษะพื้นฐานในการรับบอลแรกเพื่อให้เล่นในระบบทีมได้ง่ายขึ้นครับส่วนแผนการเล่นนั้นจะเน้นในทุกตำแหน่งครับโดยเฉพาะบอลเร็วและตัวเซตต้องเข้าใจกันเวลาไปแข่งจริงบอลเร็วต้องมีประสิทธิภาพครับเพื่อให้คู่ต่อสู้นั้นบล็อกยากจึงต้องซ้อมให้เข้าใจกันมากขึ้นครับครับช่วงนี้เราไปตาม True Sports Today ครับว่าท่านสามารถจะรับชมกีฬาประเภทไหนทางช่องใดบ้างครับเทนนิส ATP Tour ครับ PBZ Secret Indoor ครับมี2ช่วงตอนนี้ถึง4ทุ่มและก็5ทุ่มถึงตี2ครับทางช่อง BIN Sport ครับ676แล้วก็สนุกเกอร์เยอรมันมาสเตอร์ครับก็2ช่วงเหมือนกันครับ3ทุ่มเที่ยงคืนตี2ถึงตี5ครับTrue Sport HD 666กับ True Sport 7ฟุตบอลลาลิก้าครับแล้วมาริดกับเซบีย่าครับตี 2:45 True Sport HD 2ครับโคปาอิตาเลียครับนาโปลีกับอินเตอร์รอบ8ทีมครับตี 2:45 True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 3ครับ NBA ครับวอชิงตันกับแอตแลนต้าครับ 7:30 นะTrue Sport HD แล้วก็ True Sport 3อีกหนึ่งคู่ครับบรุกลินกับโตรอนโตครับ NBA TV กอล์ฟเอเชียนยูโรเปียนทัวร์นะครับเมย์แบงค์มาเลเซียนโอเพ่นวันแรกครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย2ถึง4โมงเย็นครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 5
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้อย่างกอล์ฟรายการเมย์แบงค์เนี่ยนะครับก็มีนักกอล์ฟไทยไปร่วมแข่งกันเยอะนะครับติดตามเชียร์ไทยได้ทางทรูวิชั่นด้วยนะครับก็คุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารประจำวันเพิ่มเติมรวมทั้งโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของทรูวิชของทรูสปอร์ตเราเนี่ยของสปอร์ตทูเดย์เราเนี่ยนะครับไปกดไลค์กันได้นะครับตามแอดเดรสที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับ SP2 แล้วก็ Day ครับท้ายรายการ World in Motion ครับเราไปดูความแมนของมิก้าชูนวลศรีจังหวะที่ไปบังไม่ให้ผู้เล่นฮอนดูรัสนั้นจะจู่โจมเข้ามาหาฤทธิ์นมโนชยาที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ยนะครับไปดูเสียงชื่นชมนี้ชื่นชมมิก้ากันเยอะเหลือเกินนะครับติดตามในคลิปนี้ครับพบกับรายการ Sport Today ใหม่วันพรุ่งนี้ครับเที่ยงวันและก็ 19:30 น.ครับนี่เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ